เราจะเคยได้ยินคำว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับครับส่วนใหญ่ก็จะยินจากฝั่งของจีนคือไม่ต้องจ่ายค่าทัวร์แต่อาจจะมาจ่ายค่าอื่นๆที่เกิดขึ้นหลังจากทัวร์ไปแล้วครับคือบางทีเข้ามาซื้อสินค้านะครับหรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าราคาสินค้าเอ๊ะทำไมสูงกว่าความเป็นจริงเรื่องนี้เองนะครับกำลังส่งผลกระทบหนักต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยท่านนายกเองก็บอกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเลยเกี่ยวกับปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญจากต่างประเทศนะครับที่เขาจะขายทัวร์เนี่ยในราคาต่ำมากๆคือบางเจ้าเนี่ยต่ำกว่าทุนนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยคือหลังจากที่รัฐบาลนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับตอนนี้มีบริษัททัวร์เนี่ยประมาณสัก300บริษัทและเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมีตัวแทนคนไทยเป็นนอมินีด้วยก็จะไปร่วมมือนะครับกับบรรดาโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะครับคือพอพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยก็จะขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงก็พูดง่ายๆนะครับเป็นการขูดรีดเงินจากลูกทัวร์ครับเรื่องนี้เองกำลังส่งผลกระทบหนักต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยนะครับเพราะว่ามีเงินเนี่ยหมุนเวียนในร้านค้าเครือข่ายนะครับสูงกว่า 350,000 ล้านบาทแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเยอะเลยคุณนัทมีทั้งปัญหาไกด์เถื่อนการผูกขาดรถเช่าตัวลูกทัวร์เองบางท่านก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้กำลังส่งผลกระทบหนักท่านนายกบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนครับคือทัวร์มาราคาถูกและทุกอย่างมันก็ต้องพยายามใช้ของที่ราคาถูกดังนั้นไกด์เถื่อนก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสร็จปุ๊บไม่พอไปชาร์จเอาพวกค่าบริการต่างๆมันแพงกว่าความเป็นจริงคนก็เลยเข้าใจภาพลักษณ์ของคนไทยผิดแตกต่างไปแล้วขนาดเดียวกันนะครับนายกบอกว่าต้องไปแก้ปัญหานี้จะไปร่วมมือกับบรรดาสมาชิกที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยจะให้ผู้ประกอบการเข้ามาช่วยครับอาจจะไปคำนวณต้นทุนที่แท้จริงว่าเอ๊ะการเข้ามาทัวร์1ครั้งสมมุติว่ามาจากจีนมาจากเกาหลีมาจากญี่ปุ่นค่าทัวร์มันแตกต่างกันยังไงแล้วประกาศให้เขารับทราบไปก่อนว่าถ้าคุณจะมาทัวร์ไทยสมมุติมาจากเมืองจีนจะมาเที่ยวเมืองไทยราคามันน่าจะอยู่ประมาณนี้3วัน5วัน10วันก็แล้วแต่เพื่อประกาศให้ทุกคนยังรับทราบว่าราคาตัวของเกณฑ์เนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณนี้ถ้าราคามันต่ำกว่านี้แปลว่าคุณอาจจะโดนเก็บค่าบริการอื่นๆกลับเข้ามาหรือเปล่าเพราะต้องคิดในทางหลักของกำไรขาดทุนถ้าเขาขายราคาถูกเกินไปต่ำกว่าราคาเป็นจริงแปลว่าเขาก็ต้องไปหากำไรจากส่วนอื่นมันอาจจะไปขูดรีดเอากับตัวของค่าบริการค่าใช้โรงแรมหรือว่าอาจจะไปเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆเก็บเกินกว่าความเป็นจริงหรืออีกทางหนึ่งถ้าประกาศราคามาตรฐานบอกว่า3วันราคาเที่ยวเมืองไทยประมาณเท่านี้ถ้ามันสูงเกินไปเราก็พอประเมินได้ว่าเอ๊ะโรงแรมมัน5ดาวไหมมาเที่ยวแบบลักชัวรี่หรือเปล่าถ้าสมมติมันไม่ใช่ก็แปลว่ามันแพงเกินครับก็กำหนดราคาที่ถือว่าเป็นราคากลางขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ประเทศต่างๆเนี่ยดูแล้วกันนะครับก็จะกดขันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหานั้นก็ลุกลามในหลายพื้นที่แล้วก็ขยายไปหลายประเทศด้วยนะครับทั้งในจีนในเกาหลีใต้ทางรัสเซียนะครับก็กำลังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทยครับก็เห็นบอกว่าพยายามส่งเสริมให้คนมาเที่ยวเองหรืออาจจะเป็นรูปแบบของแบ็คแพ็คก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านทัวร์คือจองตั๋วแล้วมาเองมาผจญภัยเองสนุกมากกว่าที่ซ้ำไปก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับตอนนี้การเดินทางในประเทศไทยก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็สนับสนุนให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ